บ้านกันเนี่ยเดินวนมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยตัวจะยังออกนู่นเขาก็ยังไม่ได้ออกไปข้างล่างโอเคพ่อเฮ้ยคนป่วยคนป่วยเนี่ยป่วยไหนไหนอยู่ที่ไหนฮะไหนอยู่ที่คนอ่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวมันแหลกเนี่ยผมจะมายืนแล้วก็มาเขาบอกครับพอเขาเข้าเขตเราเขาก็แจ้งเราเดี๋ยวไม่ได้ให้เตือนเขาว่าโอ้โหโอ้โหให้สามแล้วเนี่ยกี่คนนั่นเลยเนี่ยกี่คนติดอยู่ประมาณ3เมตรมันเป็นดึงรถทุกครั้งทันเกือบที่เกือบที่กำลังที่เนี่ยปล่อยช้าเลยไม่กำลังเห็นช้างคือนั่นครับเหรอเขาช่างไปเปิดตะตังงานไหมไม่มีค่ะเราพูดตัวเมียไม่รู้ตัวพูดตัวเมียเขาเห็นเราเขาก็ไม่ทำไงหนูก็บอกว่าลูกเคยเขาบอกหนูก็สั่นหมดลูกเคยบอกให้ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างเราตอนหนูเปิดไปเขาเล่นดอกกุหลาบอยู่ที่หน้าบ้านจะปลูกกุหลาบเขาจะเอางวงเล่นดอกกุหลาบอยู่ความสูงมันสูงขนาดไหนเฮ้ยเขาเทียบลำคาบ้านหนูก็สูงมากๆจ้ะเห็นเมื่อไหร่ครั้งละก็เห็นตอนที่เขาทักคืนที่ทำคนนี่แหละจ้ะก่อนหน้าว่าจะมายังไงบางคนเนี่ยหลังจากเหยียบคนนี้เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังเข้าไปยกกระบะรถพลิกอัพเนี่ยฉีกอีกลายหนึ่งแล้วก็ลางลายข้างผมเนี่ยก็เปิดหน้าต่างมาก็เจอกันเลยเห็นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแสดงว่าเขาป้นเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วก็คิดว่าคงอยู่แถวนี้ตอนนี้ท่านในอำเภอย้ำพันว่าถ้ามีความจำเป็นก็อย่าได้ออกไปจากบ้านนะครับหรือไปอยู่ตรงไหนก่อนก็ไปนะครับจะให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอสจผมเนี่ยพร้อมกำนันป่าไม้มาตระเวนทุกคืนแล้วก็คอยดูแล้วก็คอยแจ้งข่าวมาเราจะมาช่วยกันไล่ในระหว่างที่รอจากปศุสัตว์นะครับก็เป็นเรื่องที่หนักใจเรื่องช้างเนี่ยเพราะว่าเป็นช้างเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ของ